สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ปิยพล ผานิชกุลผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดผลจะออกมาดีหรือไม่ดีให้ทุกคนเป็นคนตัดสินเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนบอลได้ไม่น้อยเลยนะครับเมื่อมีข่าวการย้ายเข้าสู่รังปราสาทไฟฟ้าของลูกพี่ใดปิยพล ผานิชกุลนักเตะสารพัดประโยชน์วัย34ปีจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาฟังบทสัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรกของปิยพล ผานิชกุลหลังย้ายมาร่วมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปฟังกันเลยมาเริ่มกันที่คำถามแรกนะครับช่วยแนะนำตัวให้แฟนบอลบุรีรัมย์ได้รู้จักหน่อยเจ้าตัวก็ได้ตอบว่าผมชื่อปิยพล ผานิชกุลชื่อเล่นใดครับเป็นนักเตะหมายเลข4มาถึงคำถามต่อมานะครับเส้นทางนักฟุตบอลของคุณเป็นมายังไงเจ้าใดก็ได้ตอบว่าผมเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆครับเริ่มแรกตอนอยู่ชั้นประถมประมาณอายุ10ขวบก็เตะบอลเล่นๆกับเพื่อนๆหลังห้องเรียนตอนพักเที่ยงอะไรแบบนี้แล้วผมก็เห็นรุ่นพี่ที่อยู่อำเภอเดียวกันไปคัดตัวแล้วติดทีมชาติไทยก็เลยอยากเป็นอย่างเขาบ้างพอขึ้นชั้นม.1ก็ได้ไปคัดตัวโควต้านักกีฬาที่ชลบุรีครับหลังจากนั้นก็ได้เริ่มเล่นฟุตบอลแบบจริงจังเป็นมืออาชีพมาเรื่อยๆเริ่มจากเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรโคกบางพระจังหวัดชลบุรีได้เล่นตำแหน่งแบ็คขวาแล้วก็ได้ขึ้นไปเล่นในแบบเต็มตัวให้กับพัทยายูไนเต็ดหลังจากนั้นก็ได้เล่นฟุตบอลให้กับหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นชลบุรี FC BSCG เมืองทองยูไนเต็ดล่าสุดก่อนจะมาอยู่ที่นี่ผมก็ได้เล่นให้กับเชียงรายยูไนเต็ดครับมาถึงคำถามสำคัญเลยนะครับเพราะอะไรคุณถึงเลือกตัดสินใจมาร่วมทีมให้กับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจ้าตัวก็ได้ตอบว่าด้วยความที่ผมเองก็อยู่มาหลายสโมสรแล้วครับเรียกได้ว่าเรียนรู้ระบบการเล่นและการจัดการภายในทีมของแต่ละทีมเพราะส่วนตัวผมเองก็สนใจในด้านโค้ชอยู่แล้วพอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอมามันก็เลยปฏิเสธได้ยากเพราะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นทีมใหญ่ที่ประสบความสำเร็จมาเยอะผมก็เลยอยากมาเรียนรู้จากที่นี่เพื่อที่จะไปต่อยอดสิ่งที่ผมอยากทำในอนาคตครับมาถึงคำถามต่อมานะครับทราบว่าเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพของคุณก็ขรุขระมาพอสมควรปิยพลก็ได้ตอบว่าครับตอนเรียนมหาลัยคุณแม่อยากให้ผมเป็นคุณครูผมก็เลยต้องเรียนไปเล่นฟุตบอลไปด้วยแล้วมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนก็เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งเขาไม่ได้ช่วยเรื่องเวลาบางครั้งเวลาเรียนมันก็ชนกับเวลาแข่งผมก็เลยต้องดรอปเรียนไว้ตอนอยู่ปี4แล้วก็มีสโมสรใหญ่ติดต่อให้ผมไปเล่นด้วยครับสุดท้ายผมก็เลยต้องเลือกฟุตบอลเพราะว่ามันทำทั้ง2อย่างไปพร้อมๆกันไม่ได้มาถึงคำถามต่อมานะครับมาอยู่ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดคุณมีแรงกดดันหรือไม่ปิยพลก็ได้ตอบว่าไม่มีนะครับสำหรับผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดผลจะออกมาดีหรือไม่ดีให้ทุกคนเป็นคนตัดสินสิ่งที่ผมทำได้ก็คือทำให้สุดความสามารถแล้วเดี๋ยวสโมสรกับแฟนบอลก็จะเป็นคนตัดสินผลงานของผมเองมาถึงคำถามต่อมานะครับแน่นอนว่าการมาร่วมทีมของคุณจะช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดของสโมสรได้แต่ก็มาพร้อมกับความคาดหวังมากมายคุณจะรับมือกับมันได้อย่างไรเจ้าตัวก็ได้ตอบว่ามันเป็นเรื่องปกติที่นักฟุตบอลที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่จะถูกคาดหวังจากทีมจากแฟนบอลโดยเฉพาะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เป็นทีมใหญ่ที่ประสบความสำเร็จมาเยอะแต่โชคดีที่ตอนมาผมมีเพื่อนร่วมทีมที่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนอย่างพี่โน้ตจักรพันธ์แก้วพรมพี่แชมป์ศิวลักษณ์และพี่โอ๊ตอภิวัตรง้วลำหินซึ่งพวกพี่ๆจะคอยแนะนำผมมาตลอดส่วนรุ่นน้องในทีมก็อัธยาศัยดีให้การต้อนรับและช่วยเหลือผมมาตลอดผมก็เลยปรับตัวได้ไม่ยากครับมาถึงคำถามต่อมานะครับถ้าอย่างนั้นเป้าหมายสูงสุดในการเป็นนักฟุตบอลของคุณคืออะไรเจ้าใดก็ได้ตอบว่าผมอยากประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดครับไปได้สุดมากแค่ไหนผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดมาถึงคำถามต่อมานะครับขอถามเรื่องสไตล์การเล่นบ้างคุณเล่นมาให้กับหลายทีมแล้วในไทยลีกแต่ละทีมมีสไตล์การเล่นเหมือนหรือแตกต่างกันไหมเจ้าตัวก็ได้ตอบว่าต่างกันนะครับอาจเป็นเพราะผู้เล่นหรือสไตล์ของโค้ชแต่ละทีมก็ต่างกันดังนั้นบางทีมจะเล่นแบบบิวอัพช้าเริ่มต้นจากหลังไปเรื่อยๆบางทีมก็จะเปิดมาเล่นเร็วเลยแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเราต้องปรับตัวให้ได้กับทุกที่ครับมาถึงคำถามต่อมาแล้วครับแล้วสไตล์การเล่นแบบไหนที่คุณคิดว่าเป็นจุดเด่นของคุณเจ้าตัวก็ตอบว่าสำหรับผมอาจจะเล่นได้หลายตำแหน่งครับ
คือผมจะทำการบ้านมาก่อนถ้าโค้ชให้ผมเล่นตำแหน่งไหนผมก็จะไปศึกษาดูเทปย้อนหลังการเล่นในตำแหน่งนั้นๆของทีมนั้นๆมาก่อนว่ามีสไตล์การเล่นแบบไหนแล้วผมก็จะปรับให้เข้ากับตำแหน่งการเล่นที่ได้รับมอบหมายครับมาที่คำถามต่อมานะครับอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้คุณทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดเจ้าตัวก็ได้ตอบว่าน่าจะเป็นความตั้งใจและความขยันครับอย่างที่บอกก่อนแข่งผมจะทำการบ้านมาก่อนผมโชคดีที่ได้มาอยู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งที่นี่ก็เคยเป็นคู่แข่งของผมผมก็เลยได้ศึกษาและเคยดูเทปบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาบ่อยมากดูนานมากๆจนรู้ว่าจุดเด่นจุดด้อยจุดแข็งจุดอ่อนของทีมเป็นอย่างไรพอผมมาที่นี่ผมก็ถือว่าไม่หนักมากครับเพราะเหมือนมีข้อมูลไว้แล้วพอมาที่นี่ก็เหมือนหยิบแฟ้มเก่ามาใช้ก็ทำงานได้เลยครับมาที่คำถามต่อมานะครับคุณตั้งเป้าหมายในการเล่นฟุตบอลเพื่อสโมสรและแฟนบอลไว้อย่างไรบ้างเจ้าตัวก็ได้ตอบว่าปีนี้เป้าหมายของผมคือแชมป์ช้าง FA ครับแล้วจบอันดับที่ดีที่สุดส่วนปีหน้าสัญญาของผมจะเหลืออีก1ปีไม่รู้ว่าจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าแต่ปีหน้าผมจะเอาให้มันหมดทุกแชมป์เลยครับมาถึงคำถามต่อมานะครับนอกจากการเล่นฟุตบอลคุณมีงานอดิเรกบ้างไหมเจ้าใดก็ได้ตอบว่าผมชอบเล่นเกมครับพวกเกม FIFA PlayStation แล้วก็พวกเกมออนไลน์แล้วก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะครับมีอะไรที่อยากจะฝากแฟนบอลบุรีรัมย์ที่ติดตามเชียร์บ้างไหมลูกพี่ใดก็ได้ตอบว่าก็ขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับสัญญาว่าระหว่างที่ผมมาอยู่ที่นี่ผมจะทำให้สุดความสามารถที่สุดไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ก็จะทำให้สุดความสามารถอยากจะฝากถึงแฟนบอลว่าไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ขอให้สู้ไปด้วยกันกับนักฟุตบอลนะครับวีรพลพานิชกุลกล่าวทิ้งท้ายแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับบทสัมภาษณ์ของปิยพลพานิชกุลหลังย้ายมาร่วมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสำหรับเจ้าใดปิยพลพานิชกุลนะครับถือว่าเป็นนักเตะเมืองทองรายที่3ที่ย้ายมาอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต่อจากจักรพันธ์แก้วพรมและนฤพลอารมณ์สวะสมัยที่เป็นคู่แข่งกับบุรีรัมย์นะครับเจ้าตัวถือว่าเป็นนักเตะตัวแสบขาประจำของบุรีรัมย์เลยก็ว่าได้ด้วยสไตล์การเล่นที่ตอดเล็กตอดน้อยและคอยยั่วโมโหให้กับนักเตะบุรีรัมย์ให้ฟิลขาดอยู่เสมอเมื่อเวลาเจอกันทำให้แฟนบอลบุรีรัมย์ต่างไม่พอใจแต่ในวันนี้นะครับเขาได้กลายเป็นนักเตะของบุรีรัมย์แล้วแฟนๆก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับลูกพี่ใดปิยพลผานิชกุลกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ในการลงทำศึกไทยลีกนัดที่25ที่จะบุกไปเยือน SCG เมืองทองยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่6มีนาคมนี้เวลา5โมงเย็นถ่ายทอดสดผ่านแอป ASP และช่อง9 MCOT HDแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ